กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเรียลิตี้ธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกของโลก1ทศวรรษแห่งความดี10ปีแห่งความยั่งยืนสัมมาเนนปลูกปัญญาธรรมปี10ที่ได้ทำการแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่สัมมาเนนทั้ง12คนไปเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมาโดยโครงการสัมมาเนนปลูกปัญญาธรรมปีที่10นั้นได้ทำการคัดเลือกยุวชนจากผู้สมัครกว่า 5,800 คนทั่วประเทศจนได้ว่าที่สัมมาเนนเพื่อเข้าร่วมบรรพชาจำนวน12คนร่วมเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลา1เดือนณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมไร่แสงงามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยตลอด4สัปดาห์แห่งการเรียนรู้เหล่าสัมมาเนนน้อยจะได้เรียนรู้บารมี10หรือทศบารมีของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมคำสอนภายใต้แนวคิดรักเรียนเพียรให้โดยมีเป้าหมายสู่คุณค่าความรักอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือความรักจักรวาลในโอกาสนี้บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนโครงการสัมมาเนนปลูกปัญญาธรรมโดยคุณมนัสมานะวุฒิเวชประธานคณะผู้บริหารได้กล่าวถึงความประทับใจในการสนับสนุนโครงการสัมมาเนนปลูกปัญญาธรรมในครั้งนี้ในนามของทรูคอร์ปอเรชั่นนะครับรู้สึกมีความยินดีแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าให้กับคนไทยและเยาวชนในโลกปัจจุบันนี้มีสื่อมากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเนี่ยก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นอากาลิโกนะครับก็อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็ให้เยาวชนแล้วก็คนไทยได้เป็นสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวในการคิดแล้วก็นำทางในการดำเนินชีวิตที่ดีครับทางทรูคอร์ปอเรชั่นเนี่ยได้ร่วมขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมมาถึงปีที่10ซึ่งปีนี้เนี่ยเราจะเป็น1ทศวรรษแห่งความดี10ปีแห่งความยั่งยืนก็มีความภาคภูมิใจที่โครงการนี้ทำให้คนไทยเข้าถึงธรรมะได้มากขึ้นและแสดงความยินดีแล้วก็อยากจะให้โครงการนี้เนี่ย อยู่คู่คนไทยตลอดไปครับร่วมติดตามรับชมและให้กำลังใจว่าที่สัมมาเนนน้อยทั้ง12คนได้ตลอด1เดือนเต็มตั้งแต่วันที่18เมษายนถึง18พฤษภาคม2567ทางช่อง True Visions HD 119หรือช่อง333และ True ID นะครับ